สวัสดีครับผมนายเผด็จกุลประดิษฐ์รองหัวหน้างานวิชาการโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยชัยภูมิครับสำหรับนโยบายทางทักษะทางวิชาการนั้นทางโรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะท่านผอ.ปรีชาเคนชมพูผอ.โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยชัยภูมินั้นได้ให้ความสำคัญโดยให้กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ทำโครงการรองรับในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนั้นได้ทำโครงการรองรับและมีกิจกรรมค่อนข้างที่จะเป็นระบบและชัดเจนเพราะว่ามีคุณครูที่มีความรับผิดชอบสูงโดยเฉพาะคุณครูที่ฝึกซ้อมดนตรีไทยคือคุณครูวิรัติโฉมจังหรีดในขณะเดียวกันก็มีนักเรียนที่มีความรับผิดชอบด้วยดังนั้นจึงเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญมากและเราก็มีนโยบายที่จะให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีไทยในระดับชาติในระดับที่อันดับที่1 2 3นั้นมีทุนสนับสนุนเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของค่าเรียนต่างๆส่วนเทคนิคนะครับที่ใช้ในการสอนนะครับผมใช้เทคนิคนะครับ PDCA นะครับในการจับนะครับจับในการที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนนะครับคือขั้นวางแผนนะครับทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะเรียนการสอนในวิชาชุมนุมนะครับจะมาวางแผนกันก่อนนะครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรนะครับเราต้องการอะไรเราหวังผลอย่างไรนะครับทุกคนลงมือทำทุกคนจะต้องได้ทำทุกคนไม่มีว่าพี่หรือน้องต้องได้ทำนะครับสวัสดีครับผมนายนันทพัฒน์อันธกิระนะครับตำแหน่งที่ปรึกษาชุมนุมดนตรีไทยโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยชัยภูมินะครับในเรื่องของความชอบดนตรีนะครับในเรื่องตอนที่เริ่มต้นเล่นเลยนะครับก็คือชอบในความไม่เหมือนใครครับมีความเท่ในตัวนะครับแต่ตอนนี้เล่นมาได้สักระยะประมาณ5ปี6 7ปีนะครับมันก็จะมีความรู้สึกที่ว่าเราชอบในเสน่ห์ความเป็นอิสระทางด้านดนตรีครับในเพลงหนึ่งอาจจะมีไม่กี่ตัวโน้ตนะครับแต่ในเพลงหนึ่งเนี้ยเราสามารถเล่นแบบไม่เหมือนกันได้เป็นร้อยเป็นพันแบบเลยนะครับก็จะเป็นอิสระแบบหนึ่งในทางด้านศิลปะด้านความคิดนะครับชอบในส่วนนี้ครับทีนี้ในสมัยประถมนะครับผมเริ่มเล่นตั้งแต่ช่วงป.4ครับป.4ตอนนั้นก็ยังเป็นคนคล้องวงอยู่นะครับในการแข่งขันในช่วงแรกนะก็จะเป็นช่วงของงานศิลปะหัตถกรรมนะครับในช่วงนั้นก็ยังจะเป็นของเจ้าภาพยังเป็นของแถบมหาสารคามนะครับแล้วก็เป็นของชัยภูมินะครับแล้วก็เป็นนครพนมนะครับรางวัลนะครับจะมีครั้งแรกที่เข้าร่วมเลยนะครับก็เลยเป็นการเดี่ยวของวงใหญ่นะครับซึ่งยังตอนนั้นยังแพ้ของระดับเขตอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้ไปเข้าสู่ของระดับภาคนะครับทีนี้พอมีการพัฒนาขึ้นนะครับในช่วงของป.5นะครับคุณครูผู้ฝึกซ้อมนะครับโรงเรียนของประถมนะครับให้ผมนะครับเลื่อนขึ้นไปเล่นในตำแหน่งของระนาดเอกนะครับแล้วก็มีการฝึกฝนฝึกทักษะฝึกพื้นฐานใหม่หมดเลยนะครับในครั้งนั้นนะครับในครั้งแรกนะครับในการทักษะสกิลพื้นฐานของระนาดต่างๆนะครับตอนนั้นยังถือว่าพอได้นะครับยังไม่ถือว่าเก่งหรือว่ามีพื้นฐานที่ถือว่าแน่นอะไรขนาดนั้นนะครับในครั้งนั้นรางวัลก็เลยยังอยู่แค่ถึงระดับภาคอยู่นะครับก็จะได้ไปของระดับชาติในครั้งนั้นได้ที่สุดท้ายของระดับชาติครับที่12นะครับในตอนนั้นทีนี้พูดถึงการเริ่มต้นการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็การเริ่มต้นการฝึกซ้อมนะครับผมยังติดจากโรงเรียนสมัยประถมอยู่นะครับก็คือการซ้อมทั้งวันนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเข้าเรียนอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยซ้อมทั้งวันเลยนะครับซ้อมแบบไม่มีจุดหมายปลายทางนะครับคือซ้อมขอแค่ได้ซ้อมเล่นๆนะครับเหมือนเด็กนะครับในสมัยในช่วงมัธยมต้นนะครับช่วงประมาณม.1นะครับช่วงขึ้นม.3นะครับขึ้นม.3นี้ก็จัดการระบบเหมือนช่วงม.2ครับแต่ว่าทีนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาคือ
การหาประสบการณ์ที่มากขึ้นนะครับก็มีการออกงานนะครับแล้วก็การเดินทางไปทั้งโคราชแล้วก็ที่กรุงเทพนะครับเพื่อหาครูวิทยากรนะครับมาสอนเพิ่มขึ้นนะครับในห้วงนี้นะครับก็จะมีครูออฟมาเดินครับช่วยดูแลนะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องวงเรื่องตังวงนะครับมาซัพพอร์ตครับให้การเดินทางนี้ราบรื่นไปดีๆนะครับทีนี้พอก้าวมาสู่ในระดับม.5นะครับตอนนี้ก็เป็นภาระงานที่มากขึ้นนะครับที่ได้รับหน้าที่ตำแหน่งเป็นทั้งประธานนักเรียนนะครับแล้วก็ประธานชมรมด้วยนะครับการแบ่งเวลาก็จะยากขึ้นนะครับทีนี้การฝึกซ้อมเราก็ต้องทั้งแบ่งเรื่องซ้อมแบ่งทั้งเรื่องงาน